พูดก่อนนะครับค่ะหลังจากที่ฟังคำชี้แจงจากแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแม่ก็เชื่อมั่นในตำรวจนะคะนิติเวชใช่ไหมคะคุณแม่เคลียร์ไหมคะแม่เคลียร์จากปัญหายังได้ค่ะทนายเดชาครับหลังจากที่เราได้ดูได้ฟังผลการชี้แจงของทางเจ้าหน้าที่นิติเวชและตำรวจแล้วนะคะณเวลานี้เราเคลียร์ข้อสงสัยได้บ้างหรือยังคะเป็นเรื่องถูกตีหัวใช่ไหมนะนะแล้วก็ตาฟันหลอฟันหักนะครับนะบาดแผลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็ดูได้อะไรต่างๆแล้วก็ไม่พบมีการตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบฟันก็ปกตินะนะครับกำลังร่างกายต่างๆเนี่ยไม่มีนะนี่ก็จะพอนะครับในส่วนของหมอส่วนเนี่ยนะนี่ก็มีทั้งประชาการโฆษกตำรวจนะการภาคหนึ่งแล้วก็ถ้าตำรวจเขาจำได้ประมาณคนเนี่ยก็อธิบายว่าได้ทำการสืบสวนไปแล้วเนี่ยพยานน่าจะประมาณเกือบ100ปากแล้ว95ปากเนี่ยครับกล้องวงจรปิดนี่ก็มากมายเยอะแยะมากมายนะเป็นกลุ่มนะครับนะฮะแล้วก็คลิปต่างๆทางโซเชียลน่าจะเป็น100เกือบ200คลิปอะไรต่างๆเอาไปวิเคราะห์ไปอะไรหมดครับการสืบสวนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังทำการสืบสวนอยู่นะครับกำลังสืบสวนอยู่นะในส่วนงานด้านการสอบสวนได้พนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญนะแล้วก็ทุกวันนี้ยังรอผลคอสถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณ19รายการนะครับที่จะมาประกอบสำนวนถ้าจะสรุปตอนนี้ง่ายๆตำรวจยังไม่มีการสรุปคดีนะครับว่าข้อหาอะไรๆต่างๆแต่ตอนนี้ก็มีแค่ข้อหาประมาทก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราฟังแล้วตำรวจก็ชี้แจงหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่เป็นความลับที่เขายังไม่ได้แจ้งให้เราหลักๆประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ตำรวจบอกว่ารอผลต่างๆรอคำให้การรอกล้องรอผลพิสูจน์รอขอต่างๆถ้ามีพยานหลักฐานไปถึงใครบนเรือก็จะมีการแจ้งข้อหาถ้ามีพยานหลักฐานไปถึงนะครับหลักๆประมาณนี้ครับ
ในส่วนของแผลขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ต้นขาค่ะที่ก่อนหน้านี้ทางตำรวจเองก็บอกว่ามีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจที่อื่นเนี่ยวันนี้ผลออกมาหรือยังแล้วเป็นจากวัตถุสิ่งใดคะก็คือแล้วที่บอกว่าแผลที่เป็นกระดูกใช่ไหมใช่ค่ะดูภาพดูอะไรแล้วไม่เป็นความจริงนะเป็นเอ็นไม่เป็นความจริงที่ลึกไปถึงกระดูกไม่เป็นความจริงแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่มีเศษโลหะใช่ไหมไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับส่วนการเน่าเปื่อยเป็นไปตามปกติไม่พบอะไรที่เรียกว่ารอยช้ำนะตามที่เป็นข่าวนะไม่พบนะครับการเน่าเปื่อยตาถลนลิ้นตกปากเรื่องปกตินะครับถ้าอย่างนั้นแบบนี้แล้วคุณแม่ยังจะยืนยันในการนำร่างของคุณแตงโมไปส่งชันสูตรซ้ำที่สถาบันอื่นอยู่ไหมคะผมได้คุยกับคุณแม่แล้วนะครับคุณแม่ได้ไปยื่นเรื่องกับเลขาธิการว่าการกระทรวงยุติธรรมอันนั้นก็ดำเนินการต่อไปเพื่อความโปร่งใสโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคุณแม่ตำรวจก็ยินดีเพื่อความโปร่งใสนะครับให้ที่ผู้วิทยาศาสตร์และก็ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับของสังคมก็หลายคนก็ยังทางใจเกี่ยวเรื่องการทำงานตำรวจนะครับแบบนี้ถ้าเกิดผลออกมาในภายภาคหน้าเนี่ยอาจจะตรงกันหรือคาดเคลื่อนเล็กน้อยเนี่ยมันจะส่งผลต่อการนำไปประกอบสำนวนคดีของตำรวจไหมครับว่าเขาจะเลือกผลของที่ไหนหรือว่าเขาเลือกไปแล้วถ้าผลมันใกล้เคียงกันก็คงจะไม่มีคำตอบรูปคดีแต่ถ้าเกิดว่าผลมันขัดกันก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะเลือกผลการชันสูตรพิสูจน์ของที่ไหนการผ่าครั้งที่สองที่คุณเลือกใครก็ต้องไปใช่ครับการทำเพื่อใครก็ต้องใจที่เราไปเขาบอกว่าเป็นของมีคมจะไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากใบพัดเรือหางเรือหรืออะไรไม่ได้บอกเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะล่วงล้ำจรรยาบรรณของหมอเพราะหมอไม่ได้นั่งอยู่ในที่ก่อนเนี่ยก็บอกว่าเป็นของมีคมแต่ไม่บอกอะไรแต่ไม่ได้ลึกไปถึงกระดูกแรงมันเป็นอะไรเท่านั้นนะครับบอกว่าเกิดขึ้นก่อนหลังเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตแต่ไม่สามารถจะระบุได้ว่าเกิดบนเรือหรือหลังจากตกเรือนะครับในมุมมองของทนายอะค่ะในเมื่อแพทย์เขาระบุวัตถุที่ทำให้เกิดแผลแบบนั้นไม่ได้เนี่ยมันเสียเปรียบต่อการสู้คดีของเราไหมคะยังไงเนี่ยในมุมมองของทนายอะค่ะถ้าเกิดแพทย์เขาระบุไม่ได้เนี่ยมันเสียเปรียบต่อการต่อสู้คดีของเราไหมคะหรือจริงๆข้อหาก็ไม่น่าเปลี่ยนหนักกว่านี้แล้วไม่เสียเปรียบครับผมได้คุยกับผู้การสืบของภาคหนึ่งแล้วต้องไปเอาพยานหลักฐานหรือมาประกอบกับบาดแผลนะครับคำถามนี้ที่ท่านถามผมได้ถามท่านผู้บัญชาการแล้วก็ผู้การสืบภาคหนึ่งก็ได้อธิบายแล้วก็ไปนำพยานหลักฐานอื่นมาประกอบนะครับบาดแผลพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้การสืบสวนภาคหนึ่งยังไม่ได้สรุปอย่างระหว่างรวบรวมตอนนี้รอผลข้อสอบ19รายการแต่ไม่เยอะมาก19รายการนั้นคืออะไรบ้างคะทางเจ้าหน้าที่ได้บอกก็เยอะแยะไปหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดเรื่องอะไรต่างๆนะเยอะแยะอีกหลายรายการดาวส่งน้องร่างน้องในโมไปที่จะตามอะไรกันอันนี้ก็เดี๋ยวจะปรึกษาคุณแม่ก่อนนะครับปรึกษาคุณแม่ก่อนว่าจะนำส่งไปเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องเสร็จงานส่งเลยเหนื่อยมากคุณแม่เหนื่อยมากต้องขอคุณแม่พักหน่อยไม่จะเลิกคุณแม่เหนื่อยคุณอะไรครับวันนี้เนี่ยมาแจกของทางนิติเวชเนี่ยได้ชี้แจงขั้นตอนแต่ละแรกที่คุณแตงโมมาถึงที่สถาบันและมีการบันทึกภาพก่อนที่จะบอกว่าใช้มีดในการชนะสูตรมีการชี้แจงละเอียดครบถ้วนไหมครับครับนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะเหตุที่มันมีเรื่องดราม่าทางโซเชียลเนี่ยเพราะว่าอะไรนะภาพที่หลุดรอดไปเป็นภาพที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับมันต้องมีอะไรติดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยเกิดดราม่ามีรอยอะไรฟกช้ำอะไรผลถูกทำร้ายร่างกายแต่พนักงานตำรวจชาติเขาได้ถ่ายภาพก่อนและหลังหรืออ่านในการชันสูตรที่ส่งเขาเนี่ยเขาได้ทำการทำความสะอาดนะครับนะตามขั้นตอนของนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะภาพที่ปรากฏทางสื่อที่มีร่องรอยนะฟกช้ำเหมือนถูกทำร้ายร่างกายถูกปวดอะไรวาย
ถูกตีหัวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่มันติดอะไรต่างๆขยงขยะในน้ำอะไรมาที่เป็นภาพที่ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดนะและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าทั้งร่างกายทั้งใบหน้านะจำตัวทั้งหมดเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่เนี่ยวันนี้เขาได้อธิบายอย่างชัดเจนมากเขาได้ทำการทำความสะอาดแล้วก็ลอกเพชรนะครับแล้วก็ได้ทำการทำความสะอาดแล้วก็ลอกหนังทั้งหมดออกมาหมายจะออกมาเลยจากเห็นเลยว่าไงจากเห็นเลยว่าไงไม่มีรอยช้ำเลยเขาอธิบายอย่างละเอียดตรงนี้มันเป็นแพทย์จังหวัดเขาเนี่ยเขาทำงานเขาทำงานทั้งหมดเลยโดยทั้งหมอคนที่ผ่านเลยคำอธิบายเนี่ยตอนนี้ชี้แจงไปยังทางทนายครับแม่หรือยังครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องไตรโมเนี่ยเกิดจากอะไรครับจมน้ำตายครับคือขาดอากาศนะครับนะส่วนบาดแผลที่บริเวณที่ขาก็จะเป็นด้านขวาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำให้ตายแล้วก็ไม่ได้ไปถึงกระดูกนะเพราะฉะนั้นข่าวที่แชร์ทางโซเชียลนั้นคณะไม่เป็นความจริงวันนี้เสร็จแล้วไปแล้วนะครับไม่เป็นความจริงการตั้งข้อสังเกตจนกระทั่งขาดความเชื่อมั่นในด้านนิติเวชจากผู้ทนายอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่ออกข่าวในเรื่องนี้ว่าฟันน้องหักบ้างหรืออะไรยังไงบ้างเนี่ยอยากจะบอกอะไรไหมทำให้สังคมไม่คุยกันครับคุณนายทางคุณแม่กับคุณนายมาพิสูจน์เรื่องเองเราผมอยากจะกราบให้สงสารคุณแม่นะถ้ารับแตงโมจริงเนี่ยอยากไปปล่อยข่าวที่เราไม่รู้ทราบที่ไปแม้กระทั่งคลิปที่ว่าอะไรเหมือนเป็นผมใช่ไหมก็วันนี้ก็ชี้แจงแล้วก็คลิปนั้นเป็นการถ่ายหลังจากแตงโมตกน้ำไปแล้วโดยผู้สื่อข่าวทางนักข่าวเองนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะเรื่องสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเฟซหมดเลยฟันหักก็ไม่มีจริงฟันวันนี้เขาได้เปิดปากให้ดูเป็นไงฮะโอเคเป็นไงฟันอยู่ครบทุกซี่ไม่มีฟันหักเลยแม้แต่ซี่เดียวนะครับนะวันนี้ดูหมดเลยทุกอย่างนี่ไม่รู้ดูจากศพไม่ได้ดูครับดูจากภาพถ่ายลงแล้วนะครับนะฟันนี่ครบเลยนะครับคุณนายครับวันนี้ถ้ามีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณนายทั้งสองท่านรวมถึงคุณแม่เนี่ยก็น่าจะทราบแล้วใช่ไหมครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณนายโมแต่จะเปิดเผยได้ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องภายในตัวแล้วผมยังไม่ได้ทางตำรวจก็ขอร้องไว้แต่ทราบแล้วใช่ไหมทราบแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือนะนะครับนะก็พยานหลักฐานยังถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงตอนนี้ผมกำลังพูดแต่ว่ามันจะมีนะในพวกหลักฐานพรบ19รายการเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ผมคุยกับท่านผู้บัญชาการแล้วนะครับว่ามีเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะถ้าไปถึงใครแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะแจ้งข้อหาด้วยทนายคะที่บอกว่าทราบแล้วบนเรือเนี่ยมันแตกต่างจากที่คุณแม่สงสัยแต่แรกไหมหรือสอดคล้องกันคะมันอาจจะไม่เหมือนกับที่คุณแม่ได้สงสัยเพราะคุณแม่สงสัยคุณแม่ก็ไปฟังมาคนในตัวนี้พูดในตามโซเชียลอะไรเนี่ยครับแล้วก็ในพวกคลิปเชื่อมต่างๆบนโซเชียลเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปมันไม่สามารถจะพิสูจน์อะไรได้นะครับนะอันนี้คุยกับตำรวจแล้วครับเขาได้เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมด160คลิป160เนี่ยคือทำให้ตำรวจมีงานเพิ่มอีกแล้วตั้งคณะทำงานที่มาดูแลคลิปพวกนี้ว่ามาจากไหนยังไงไปว่าทาง TikTok มากที่สุดรองมาที่ Twitter Facebook เนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วทำเป็นกลุ่มๆเลยถ้าทำเป็นกลุ่มนะครับขณะที่มีการชุดคลี่คลายคดีมีการนำภาพวงจรปิดในช่วงขณะที่คุณแตงโมตกน้ำเพราะว่าเป็นช่วงกำลังยืนกำลังนั่งตอนที่มันมีกระแสข่าวมีการนำประเด็นนี้มาให้ดูได้ไหมครับวันนี้ยังนะแต่ถ้าที่ทราบเนี่ยตำรวจเป็นกำลังจะเอาคลิปพวกนี้นะไปทำให้มันชัดขึ้นอะไรที่เรียกว่าเอไอหรืออะไรนะครับจะไปทำให้มันชัดขึ้นนะครับใช่ครับระหว่างดำเนินการมันมีอีกคลิปนึงอะค่ะทนายในมันมีอีกคลิปนึงค่ะทนายในโซเชียลที่เหมือนคนยืนสองคนบนหัวเรือตรงนั้นเราได้ถามนะเขาพูดอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมเหมือนลักษณะเป็นสองคนยืนบนหัวเรือใช่ค่ะมันมีคลิปนึงที่เหมือน2คนยืนบนหัวเรือแล้วรู้เรื่องว่าไม่ค่ะเหมือนยืนลักษณะเหมือนแบบคล้ายๆจะโอบกอดหรือยืนใกล้ชิดกันบนหัวเรืออะไรแบบนี้ยังไม่พูดครับยังไม่พูดหมายถึงเราถามแล้วแต่ตำรวจไม่พูดเขาเลยถามอะไรครับเลยนะครับ
ื่อมั่นได้ไหมครับว่าผู้ที่อยู่บนเรือ5คนผู้ความจริงทั้งหมดแล้วหรือยังผู้ความจริงไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วครับนะผมว่าตำรวจก็ไม่เชื่อคุณแม่ก็ไม่เชื่อผมก็เชื่อนะอาจจะพูดความจริงบางส่วนนะนะครับนะเรื่องความจริงทั้งหมดใครเชื่อตำรวจก็ไม่เชื่อประเด็นในส่วนแล้วตำรวจก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำให้การของพยานทั้ง5ปากของเราที่เคลียร์ได้ทราบมาแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญก็จะบอกยังไงก็แล้วแต่ของทางมาในส่วนของเรื่องท้ายเรือนี่ยังติดใจอยู่ไหมครับเรื่องท้ายเรือนี่ตำรวจไม่ให้ความสำคัญแต่ว่าอันนี้เป็นรายละเอียดในสำนวนก็คือว่าการแจ้งข้อหาประมาทคือให้คืนจากบางตาเนี่ยอย่าไม่ลงรายละเอียดไปถึงขนาดเล่าถึงเอาเนี่ยครับผมพูดในการนี้แล้วกันถ้าเขาไม่ติดทำให้การลงโทษอาจจะเป็นเคสบางอย่างแจ้งข้อหาไปก็รอเร็วๆนี้นะครับถ้ารอหลักฐานอะไรพร้อมก็แจ้งไม่รอดครับนะถ้าหลักฐานมันพร้อมเพราะว่ามันต้องมีความจริงก่อนมีความเท็จนะตำรวจจะจัดการให้การที่ร้องขอคือหมายถึงว่าเราจะไม่จะไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นนะจะปรับทิศไปเอาง่ายแล้วกันจะไม่ค่อยได้ให้ความไม่ได้ลงลึกกันขนาดนั้นแสดงว่าคุณกันเลยมาตกเรืออาจจะไม่ได้กำลังนั่งกับเขาอันนั้นก็เราไม่พูดถึงเรื่องนะอยู่ในคำนวณนะเราไม่พูดถึงก็คือว่าต้องไปลงรายละเอียดนะเพราะการแจ้งฐานแจ้งว่าต้องนับเป็นเรื่องการนำเสนอI'm sorry.
ว่าของโกผมถูกเรื่องอะไรกับคุณแม่บ้างคะคุณแม่พูดค่อนข้างเบานะคะลูกเพจมันตีกันเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้มันเป็นการไปมีข้อกับอาจารย์อีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางทางคือตอนนี้ผมได้ไปยื่นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานตอน3ลูกเลยนะครับผมไม่ได้มายื่นเช้าเลยหรือนักข่าวมีแค่นักข่าวบางช่องที่ทราบเข้าไปก็ทันทันกันแต่ว่าจะรับความร่วมมือนะครับจากเลขาแล้วมีรู้ทำก็ไปที่เรียบร้อยแล้วทำแล้วท่านก็รับตามตามข่าวที่ออกไปแม่หายหมดหายหมดหายหมดตลาดห้าคนหรือบางคนผู้ความจริงทั้งหมดอยากให้ผู้ความจริงทั้งหมดมีไหมฮะI'm sorry.
ุณแม่คือคำตอบคำคุณแม่ตอบไปนี้นะครับคือคุณแม่หมายความว่ายังต้องการให้ที่ต้องการทั้งหมดรับสารภาพสารครับแต่ในทางเชิงสืบสวนสอบสวนเนี่ยอันนี้เราก็ปล่อยไปนะที่ผมตอบไปคุณแม่ก็ดูวันนี้ก็เขาก็นำเสนอให้เราตามระเบียบตามระบบนะครับก็เราก็มีการชั่งแล้วก็มีการสอบถามมีการที่ถามอะไรต่างๆพอจนถึงเวลาพอสมควรเลยนะครับท่านนายกชาก็ถามที่พาใจแล้วก็ถามเขาก็ตอบประมาณนะครับก็ทุกอย่างเราก็ได้รับทราบเรื่องต้นนะครับก็คือว่าท่านผมท่านคุณแม่แล้วก็ท่านนายกชาเนี่ยก็ได้รับทราบทั้งเกี่ยวและผลนะครับมันก็รับทราบกันมาแต่ว่าเราอาจจะเปิดเผยอะไรบ้างไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงคุณแม่ก็ยังเดินหน้าต่อนะครับเป็นคุณแม่ผมนะครับว่าจะยืดนานแค่ไหนคือเรื่องคดีใช่ไหมครับยังไม่สรุปยังไม่มีกำหนดในการปิดคดีนะครับยังไม่มีนะนะครับเราก็ต้องสืบสวนสอบสวนเรื่อยๆนะครับตำรวจจะไม่เร่งเร่งปิดคดีเรียบร้อยนะครับไม่เอาระยะเวลาตรงกับผู้ต้องหาหลักฐานเพิ่มมาอะไรที่สังคมสงสัยก็ทำผมอย่างข้อที่คุณแสดงว่าการทำนักอีกเรื่องออกไปไม่มีกำหนดครับไม่ใช่หยุดไม่ครับวันนี้คุยแล้วได้เต็มที่เลยแต่ไม่มีความจำเป็นคดีน้องชมพู่ยังตำรวจยังใช้เวลาไปอยู่นะส่วนอีกเรื่องที่คนถามเยอะเลยเรื่องเครื่องจับเท็จใช่ไหมมันยังไม่ถึงเวลานะตำรวจบอกว่ามีขั้นตอนกระบวนการเนี่ยก่อนจะใช้เครื่องจับเท็จเนี่ยนะมันมีขั้นตอนกระบวนการไม่ใช่ทีเดียวเครื่องจับเท็จมานะแต่ผมก็บอกไม่ได้ว่าทำไมถึงยังไม่ใช้เครื่องจับเท็จครับก็คือว่ามันยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาแล้วก็จะเครื่องจับเท็จมาใช้ไม่ใช่ไม่ใช้นะหลายคนบอกทำไมไม่เอาเข้าเครื่องจับเท็จเอาแน่แต่ว่าต้องถึงเวลาก่อนแต่รวบรวมพยานหลักฐานให้ถึงจุดช่วงเวลาการเสียชีวิตของคุณแตงโมเจ้าหน้าที่ได้บอกไหมคะว่าประมาณกี่โมงกันแน่ค่ะตามแล้วในวันพุธนี้อะค่ะที่ทางคุณหญิงพรทิพย์จะเข้ามาขอคำชี้แจงเรื่องของการชันสูตรศพของคุณแตงโมที่นิติเวชวันพุธนะคะทางทนายกับคุณแม่จะมาอีกครั้งไหมคะไม่เพราะถ้าแม่ไม่อนุญาตใครๆก็ไม่สามารถที่จะมีได้ค่ะความลับความลับที่สองก็จะมีที่สองคนนะครับก็คือคุณแม่ก็จะมาจากมากับคุณหมอวันพุธแล้วหลังจากนี้วันนี้พรุ่งนี้ค่ะจะไปที่ไหนอีกไหมคะนายจะบอกก่อนนะนี่จะมีการบอกว่าที่มีอยู่ในการควบคุมนะครับได้ครับตอนนี้เนี่ยเราต้องการควบคุมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราอย่าเอาความเร่งรีบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกอันนี้เราก็อยากขอความร่วมมือจากประชาชนถ้ามีนะครับรีบส่งมาให้ผมเลยนะครับผมก็จะได้ยินข้อจากท่านอาจารย์เดชาแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะเพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่าอย่างผมตอนนี้รอวันที่นะครับรอวันที่จะรับทราบว่าจะเป็นอะไรจะบอกจะได้ไม่อะไรที่ดีขึ้นมาใหม่บอกใช่ใช่เป็นอะไรขอพูดได้ไหมครับขอไว้ก่อนขอให้เป็นสิ่งที่ผมยังไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ว่ารอผลรอพยานคือเป็นหลักฐานที่สำคัญหรือเปล่าครับที่สำคัญครับก็รอด้วยความหวังนะฮะแล้วก็ต้องไปคงกันเดี๋ยวฟังกันว่าจะจองกันยังไงแล้วพอหลังจากที่ได้ฟังเนี่ยคุณจะต้องคนละช่วงเรามีการถามที่เรื่องอะไรที่จะทำให้เห็นว่าคือตอนนี้ข้อหาเนี่ยหลักก็คือประมาทเป็นเหตุผลที่แตกต่างอันนี้ยังเป็นข้อหาหลักแต่ในอนาคตพอมีพยานหลักฐานเพิ่มอาจจะเป็นข้อหาอะไรก็ได้ที่เป็นหน้าที่ที่พยานหลักฐานได้ครับยังไม่หยุดแค่นี้ครับตัวร่างกายที่เป็นนะก็คงจะต้อง
นะครับก็ใช้พยานหลักฐานอีกใช้พยานหลักฐานอีกไม่มีพยานบุคคลก็ใช้พยานเขากำลังทำเขาต้องทับเนื้อตัวร่างกายไม่ได้ครับจะไปจับเพื่อนใครไปดึงผมใครมาจะทำจะทำให้สามารถทำได้รอบุตรนี่ก่อนคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากไปยังพี่น้องคนที่ติดตามคุณแม่ไว้สิเรื่องน้องต้องเป็นโบเนี่ยจากที่พูดเลยความเป็นใจเลยฝากว่าถ้าใจไม่ใช่ไม่ใช่
ข่าวหรือแชร์ได้ข่าววันนี้ก็จะไม่ลงมาสัมภาษณ์เดี๋ยวผมบอกนะผมไม่ได้ทำอย่างนั้นคุณแม่รับจริงหรือเปล่าไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยเห็นแต่ทะเบียนรถแล้วก็ไปแทงแล้วก็โดนหัวกินอีกเนี่ยก็บอกมาน้องๆเนี่ยเจอนักข่าวก็วิ่งหนีไม่ให้สัมภาษณ์อะไรต่างก็บอกว่ารับนักข่าวเมื่อเจอความจริงแบบนี้นะช่วงที่ผ่านมาตอนนั้นเขาจะรู้ว่าการทำเป็นการติดกล้องมือถือแล้วก็คิดเลยนะโทรศัพท์แม่จะเป็นแท็บเล็ตจะรู้เบอร์ใครมาแม่จะรับเบอร์ที่มีชื่อของน้องนะน้องชอบกินชอบกินแม่จะรับก่อนในร้านแล้วก็มีคือรับทุกสายเลยไม่รู้เป็นเรื่องอะไรรับไปต่อที่ศาลเพราะว่าคุณแม่รักมีคนให้ก็อยากจะมีแสงต้องทำให้เขาคนที่เราทำสุขให้เราสุขให้ดีใจก็เลยการแห่น่าจะฉายตั้งนานแล้วความบาง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